เจ้าสาวป้ายแดงเปิดสาเหตุไม่อยากมีลูกแม้คุณแม่จะอยากมีหลานเจ้าสาวป้ายแดงคนสวยที่เพิ่งเข้าพิธีวิวาไปหมาดๆสำหรับนักแสดงสาวหญิงรฐากับหวานใจกุลยเทพที่เข้าพิธีแต่งงานกันไปเมื่อวันที่19พฤษภาคม2565มีเพื่อนๆและครอบครัวเป็นสักขีพยานรักโดยพิธีแต่งงานของเธอนั้นก็เรียนกเสียงฮือฮาไม่น้อยและรู้มาว่างานแต่งเธอไม่มีสินสอดสักบาทล่าสุดสาวหญิงรฐาได้มาเปิดใจชีวิตหลังแต่งงานผ่านรายการแฉโดยบอกว่าคิดมาตั้งแต่พรีเวดดิ้งแล้วว่าอยากได้ตรีมเจ้าหญิงพอถึงวันงานก็อยากได้ตรีมนี้อยู่วันนั้นเป็นทั้งสโนว์ไวท์เจ้าหญิงออโรราอยากให้เป็นตรีมนี้ก็เพราะด้วยความเป็นผู้หญิงชอบก็เลยคิดว่าวันหนึ่งเราแต่งงานก็อยากทำแบบนี้นอกจากนี้เมื่อแต่งงานกันแล้วหลายคนก็อยากรู้ว่าวางแผนเรื่องทายาทหรือยังเอ่ยงานนี้สาวหญิงรฐาก็ได้เปิดใจว่าตอนนี้แม่ไม่ได้วางแผนกับลูกนะวางแผนกับหมอดูคือเราอามีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ค่อนไปทางไม่อยากมีถ้ามีตอน30ต้นๆเราก็ยังวิ่งตามเขาได้แต่ตอนนี้เรา30ปลายๆแล้วก็เลยไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นแม่ก็เลยคิดว่าเข้าทางลูกไม่ได้เลยเข้าทางหมอดูแล้วกันว่ามีลูกแล้วครอบครัวจะดีดวงจะดี